พบกันอีกแล้วครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนนี้เพิ่งจะหลังสงกรานต์มาความร้อนเนี่ยก็ยังไม่ธรรมดานะครับหรือจุดร้อนฮอตสปอตทั้งหลายบนเอาว่าไม่ใช่ประเทศไทยฮะทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ลดลงนะครับรอแต่ฝนจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในครั้งนี้ขอพาไปรับลมเย็นกันที่เชิงเขาหิมาลัยครับนัดนี้จะชวนไปที่กลางใจของเนปาลไปอยู่กับพระพุทธองค์ที่กาฏมันดุลลิตปุระและภัตตปุระครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาแล้วทำไมผมบอกว่าไปนอนอยู่กับพระพุทธองค์เนาะผมเนี่ยไปเนปาลมาแล้ว2ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ฟื้นฟูกลับมาหลายคนเขาไปเที่ยวกันมาก็งดงามแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมไปเนปาลมาเนี่ยครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วครับแล้วครั้งที่2เนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วกำลังคิดว่าจะไปอีกสักครั้งนึงแต่ไหนๆนะครับอดไม่ได้พาไปเที่ยวย้อนระลึกถึงเมื่อ30ได้20ปีที่แล้วโดยการไปครั้งแรกที่ผมไปกาฏมันดุเนี่ยนะครับแต่นั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวผมพาน้าพาไปด้วยก็คือเหมือนกับคุณแม่ของผมเนี่ยนะครับบอกว่าไปเที่ยวไหมไปเนปาล น้าพาบอกว่าไปสุดท้ายเนี่ยผมก็ชวนทีมงานที่ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยผมเลี้ยงเขาเองอะทำงานกันมาเหนื่อยๆเราไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าก็พาไป 5-6 คนครับแล้วก็มีน้าพาไปด้วยสมัยนั้นเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนาะใช้ Lonely Planet ซื้อตั๋วเองไม่มีทัวร์ครับพอไปกาฏมันดุเนี่ยนะผมจั่วหัวว่าเราไปนอนกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าผมค้นที่พักใน Lonely Planet มีโรงแรมหนึ่งเราก็ไม่อยากไปโรงแรมหรูเพราะว่าแพงเนาะแต่ขอโรงแรมที่สะอาดและอยู่ใจกลางกรุงกาฏมันดุแล้วก็สถานภาพเป็นยังไงไม่รู้แต่ขอชื่อดีๆไว้ก่อนปรากฏว่าเจอโรงแรมนึงชื่อว่าบุตด้าโรงแรมบุตด้าคือโรงแรมพระพุทธเจ้าอ่ะโอ๊ยเขาตั้งชื่อว่าโรงแรมบุตด้างั้นผมว่าไม่รู้ว่าโรงแรมเป็นไงก็ตามเราจะไปนอนที่โรงแรมบุตด้าถือว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโรงแรมนี้นะโลเคชั่นดีมากตั้งอยู่ที่ย่านทาเมลเนี่ยถามว่าคืออะไรถนนข้าวสารของกรุงเทพไงฮะหรือไม่ก็คูตาของที่บาหลีอ่ะคือเป็นย่านที่มีที่พักราคาปานกลางและราคาถูกเต็มไปหมดขณะเดียวกันเนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้าท่านนึกถึงข้าวสารได้ใช่ไหมร้านค้าเต็มไปหมดร้านอาหารเต็มไปหมดผมรู้สึกเป็นพื้นที่ที่เราไปแบบไปกันเองอ่ะพอขึ้นเครื่องก็หารถไปถึงก็อยากจะมีที่พักที่เป็นฮับแล้วก็พักได้สบายจะกินอะไรก็มีแถวนั้นมีร้านอาหารไทยด้วยอร่อยด้วยแล้วตอนเย็นเนาะก็เดินจับจ่ายหาซื้อของกันย่านนั้นแหละแล้วก็กลับมานอนใครจะนอนก่อนนอนใครไม่อยากนอนอยากเดินต่อก็ไปเดินเอาเองเพราะว่ามันอยู่ย่านกลางเมืองการไปนอนที่กาฏมันดุครั้งแรกเนี่ยนะครับผมนอนที่ใจกลางเมืองที่ย่านทาเมลซึ่งเป็นย่านค้าโอ้แล้วของขายของที่นั่นเนี่ยนะครับเหลือเชื่อเหลือประมาณหลายอย่างเดี๋ยวค่อยเล่ากันเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวที่กาฏมันดุเนี่ยเราถามว่าควรจะไปที่ไหนบ้างที่เที่ยวมันเยอะเหลือเกินเนาะถ้าว่าเขาขึ้นบัญชีเนี่ยนะครับผมไปไล่ดูทุกวันนี้นะ10ที่น่าเที่ยวในกรุงกาฏมันดุเนี่ยนะขึ้นมาเป็นตับเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยไปครั้งที่1และไปครั้งที่2เนี่ยผมพาลูกศิษย์ไปปรากฏว่าถ้าจะให้ไปอีกครั้งนึงผมก็จะไม่ละเลยที่เที่ยว 5-6 ที่นี้แล้วก็ไปกับผมพลางๆก่อนนะครับถ้าใครเคยไปแล้วก็ช่วยกันทบทวนถ้าใครไม่เคยไปก็ตามกันไปที่เที่ยวแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยย่านกลางเมืองแล้วกันย่านใจกลางเมืองหรือเซ็นทรัลสแควร์จัตุรัสกลางเมืองแต่ทางนู้นเขาเรียกเดอร์เบอร์สแควร์ทุกเมืองเนี่ยจะมีเดอร์เบอร์สแควร์ก็คือเซ็นทรัลสแควร์นะครับย่านกลางเมืองเขาไม่ใช่เป็นแบบสยามสแควร์นะเป็นสี่แยกแล้วก็มีอาคารเป็นตึกเขาเป็นลานกว้างแต่ลานกว้างของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นลานกว้างโล่งแบบสนามหลวงหรือสนามหน้าเมืองหรือทุ่งศรีเมืองแต่ในท่ามกลางสแควร์เนี่ยจะเต็มไปด้วยอาคารสถานวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งวังตั้งอยู่แล้วแต่เรียกว่าแต่ละสถานแต่ละมณฑปแต่ละวิหารแต่ละวิมานเนี่ย
งามไปหมดครับที่เดอร์บันสแควร์ที่กรุงการ์ดมันดุเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าเราจะไปที่กุมารวิหารกุมารวิหารเนี่ยก็คือที่นี่เนี่ยเขาถือศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็บอกว่าเขาต้องไปแสวงหากุมารีน้อยองค์หนึ่งซึ่งเขาถือว่าขับชาติมาเกิดแล้วก็ไปสืบหาแล้วก็ขอให้มาอยู่ในที่นี้จนกว่าเธอจะมีฤดูก็คือเป็นสาวแล้วพอเป็นสาวแล้วก็ต้องไปหาคนใหม่นะครับที่นี่เนี่ยแล้วกุมารีน้อยเนี่ยจะได้รับการดูแลเหมือนกับเทพีที่มีชีวิตเขาบอกเป็น living god เป็นวิหารแล้วก็เป็นอาคารไม้สูง 2-3 ชั้นเราต้องไปรอแล้วจะมีเวลาที่กุมารีน้อยเนี่ยจะโผล่หน้าต่างมาให้เราเยี่ยมเราก็รู้สึกไปเจอกับ Living God เนาะเป็นเทพที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นจุดหมายหนึ่งที่ใครไปที่กาดมันดุก็จะต้องไปรอดูเธอนะครับก็คือที่กุมารีวิหารแล้วเดอร์บ้านสแควร์เนี่ยก็จะมีวัดและมีวิหารมีมนดบนะครับที่เรียกว่ามีหลายชื่อมากเลยเช่นจักรนาถวิหารพระกฤษณะวิหารพระไพราบพระไพราบพระไพราบเนี่ยก็เราดูแล้วเหมือนกับเป็นอะไรเป็นพระการอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเทพที่ทางฝ่ายฮินดูนะถือเป็นผู้ที่มีเรียกว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตต่อความเป็นอยู่เขาจะต้องไปขอพรจากพระไพราบซึ่งในพุทธศาสนาแบบวัชรยานก็มีการปรับประยุกต์เอามาใช้ด้วยจุดเด่นของที่นี่นะครับผมอยากจะยกว่ามันมี 3-4 อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือเราเจอมนดบวิหารที่เป็นศิลาตั้งเป็นชั้นๆๆๆถ้าใครเคยไปเมืองจีนอาจจะเคยเห็นอะไรอ่ะเห็นเจดีย์จีนนะครับเจดีย์จีนเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็เป็นทั้งเป็นหินก็มีแต่ที่สวยมากๆก็คือสร้างด้วยไม้ครับสร้างด้วยไม้แล้วไม้เนี่ยมีแกะสลักมีช้างมีเทพเราผมไปดูไอ้คันถวยเนาะโอ้โหเขาวิจิตรอลังการแล้วไม่รู้เทพอะไรเราดูไม่ออกอ่ะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เข้าไปแล้วจะใช้เวลาอยู่ที่เนี่ยมากแล้วก็นานนะครับที่นี่ศูนย์กลางเป็นฮินดูนะครับก็เราก็ไปอยู่กันที่เดอร์บันสแควร์หรือเซ็นทรัลสแควร์ของกาดมันดุถ้าใครไปก็อย่าพลาดนะแล้วจริงๆเนาะชื่อเขาจำไม่ได้หรอกมีพระกฤษณะมีพระจักรนาถพระไพราบพระวิษณุหนุมานก็มีนะครับเรียกว่าหอหนุมานแต่ไปดูแล้วผมไม่เกี่ยวกับหนุมานแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรบ้างนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมันมีอีก2ไฮไลท์ของกาดมันดุท่านทั้งหลายนะครับไอในหุบเขากาดมันดุมันมี3เมืองหลวงแล้วแต่ก่อนเนี่ยเป็นนครรัฐเล็กๆแล้วต่อหลังก็เพิ่งมารวมกันเป็นประเทศเนปาลมีอีก2เมืองนะวันนี้ผมต้องพาไปเที่ยวอีก2เมืองให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะห้วนสักนิดหนึ่งนอกจากที่เดอร์บันสแควร์เนี่ยนะครับที่นี่ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าไปมากทั้งยามเช้าและยามเย็นที่นั่นก็คือที่โบสถ์นาถหรือพุทธนาถโบสถ์นาถพุทธนาถถ้าท่านลองค้นดูนะครับจะเป็นหูมหาเจดีย์ใหญ่มากซึ่งผ่าศูนย์กลางเขาบอกว่าเกือบ100เมตรสรุปกันว่าเป็นหนึ่งในเจดีย์ในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดคำว่าอันนี้อาจจะไม่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดวันที่ผมไปถึงนะโอ้โหพอเข้าไปถึงนะเจดีย์อะไรใหญ่โตโอฬารแล้วก็มีลานประทักษิณเดินได้โดยรอบเป็นชั้นๆแล้วก็มีพระทั้งเดินประทักษิณหรือพระทำอัสดางคประดิษฐ์ที่เราเห็นนะท่านก็กระดึบไปเนี่ยนะครับใช้คำว่ากระดึบไม่ได้นะทำเหมือนกับเป็นหนอนแต่เรารู้สึกอย่างนั้นนะคือท่านก้มลงกราบแล้วก็ท่านหมอบเอาศีรษะจดพื้นนะครับเอามือขึ้นไปยาวจนจดพื้นเพื่อให้8ส่วนพวกเราชาวพุทธเราทำเบญจางคประดิษฐ์คือแค่5ส่วนนะคือหน้าผากข้อศอกทั้ง2แล้วก็เข่า2ก็คือ5แต่ถ้าฝ่ายที่เบสเนี่ยนะครับเวลาจะทำพิธีบูชาสักการะอย่างสูงเขาทำอัสดางคประดิษฐ์ก็มีอีก3ส่วนก็คือมีหน้าอกด้วยมีปลายแขนด้วยพอก้มลงกราบ5ส่วนจบแล้วก็จะยืดกายลงไปให้อีก2อีก3ส่วนเนี่ยได้สัมผัสพื้นด้วยแล้วก็ถดตนตามขึ้นไปที่ศีรษะแล้วก็คืบไปอย่างเงี้ยเรื่อยเส้นผ่าศูนย์กลาง100เมตรนั้นวงรอบเนี่ยใหญ่มากนะเอาไปทำดูภายอาร์สแควร์ดูแล้วท่านก็ต้องวนอัสดางคประดิษฐ์เนี่ยกันให้ครบ3รอบหรือบางคนเนี่ยทำเป็น100รอบไปถึงเท่านั้นก็งงแล้ว
แต่มันมีอีกหลายๆอย่างในการบูชาของพี่น้องชาวพุทธวัชรยานที่ทิเบตแล้วก็ที่เนปาลมีตั้งแต่มีวงล้อเขาเรียกว่าวงล้อมนตราเขาเชื่อว่าการเวียนให้รอบของชาวพุทธเรานะทำประทักษิณก็ทำแค่3รอบเนาะแต่ทางทิเบตค่อยมากรอบไว้นะแต่มากรอบเท่าไหร่ก็ไม่พอเขาบอกต้องเป็นหมื่นเป็นพันรอบแล้วเขามีกลเม็ดที่น่าสนใจคือเขามีวงล้อมนตราในนั้นเนี่ยใส่คาถามนตราพันไว้ไม่รู้กี่ชั้นคำว่าพันไว้กี่ชั้นหมายความว่าพอเราหมุนวงล้อหนึ่งรอบเนี่ยนะครับพอหมุนวงล้อหนึ่งรอบก็เท่ากับว่าถ้ามีร้อยชั้นก็ได้ร้อยรอบของการสวดมนต์แต่ปรากฏว่าหมุนปั่นทีเนี่ยหมุนไปอีกร้อยครั้งมันต้องร้อยคูณร้อยใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นร้อยคูณร้อยก็หมื่นแล้วคนหนึ่งนะฮะถือไอ้ล้อมนเนี่ยก็เดินวนไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับรอบทั้งพระเจดีย์เนี่ยยังมีล้อมนที่ติดตั้งวางอยู่อีกเป็นร้อยมนก็เดินปัดไปเพราะฉะนั้นการไปที่พุทธนาถเนี่ยหลายฝ่ายเขาบอกเป็นอันดับหนึ่งนะครับการไปเนปาลเนี่ยพุทธนาถหรือโบสถ์นาถเนี่ยสำคัญมากจะไปช่วงเช้าก็ได้ไปจะช่วงบ่ายก็ได้หรือแม้กระทั่งช่วงค่ำก็ได้ครั้งหลังที่ผมไปเนี่ยนะครั้งที่สองผมเลยเป็นนอนที่ข้างๆโบสถ์นาถเลยแล้วนอนที่ไหนนอนเป็นคล้ายๆเป็นโฮสเทลเล็กๆซึ่งอยู่ติดกันกับวัดตรงนั้นเลยแต่ครั้งแรกเนี่ยผมไปพบกับรินโบเชด้วยนะครับครูบาอาจารย์ของเขาให้พรได้ไปกราบท่านที่เลยจากโบสถ์นาถขึ้นไปไม่ไกลนักเนี่ยมีอีกพระหนึ่งเขาเรียกว่ามังกี้เทมเพิลนะในภาษาฝรั่งเรียกมังกี้เทมเพิลเพราะมีลิงมาอยู่เยอะมากแต่จริงๆมีความหมายและมีความสำคัญมากชื่อว่าสยามภูวนาถเป็นวัดแบบวัชรยานของพุทธเนี่ยครับแต่ไปสร้างอยู่บนไหล่เขาที่ไม่ไกลออกไปการไปถึงก็เดินไปได้หรือนั่งรถไปก็ไปถึงได้สะดวกแต่พอไปถึงเนี่ยเซตติ้งเนี่ยโบสถ์นาถเนี่ยตั้งอยู่กลางเมืองแต่สยามภูวนาถท่านคงนึกออกนะฮะนาถะเป็นที่พึ่งนะโบสถ์นาถก็คือที่พึ่งของชาวพุทธแต่สยามภูวนาถเนี่ยเป็นที่พึ่งเปรียบเสมือนเอกองค์สยามภูนะสยามภูคือเจ้าโลกนะครับเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้านะครับเป็นที่พึ่งผู้เป็นที่พึ่งพระสถูปที่นี่เนี่ยไม่ใหญ่เท่าแต่วางอยู่บนไหล่เขาที่งดงามแล้วมีอาคารวิหารประกอบที่สวยมากมีแม้กระทั่งหอศรีธรรมโศกนี่ผมชอบมากเลยเพราะเราเนี่ยอยู่นครเนาะพระเจ้าศรีธรรมโศกที่นั่นมีหอศรีธรรมโศกด้วยถือว่าเป็นที่อะไรที่ประดิษฐานของธรรมะเป็นหอไตรอ่ะเป็นคล้ายๆกับหอไตรแต่จุดเด่นของทั้งโบสถ์นาถแล้วก็ที่สยามภูวนาถก็คือว่าที่ตรงบัลลังก์เหนือองค์สถูปเนี่ยวาดเป็นรูปดวงตาคู่ท่านคงนึกออกเนาะเป็นดวงตาคู่แล้วก็มีตรงจมูกเนี่ยเหมือนกับ question mark อ่ะอันนี้เป็นหมายตาก็คือพระองค์ทรงเป็นนาถะเป็นที่พึ่งแล้วมองสี่ทิศทางนะครับเพื่อเป็นที่พึ่งของเรานะครับแล้วก็สูงขึ้นไปเนี่ยกว่าจะเป็นป้องชะไหนขึ้นไปจนถึงยอดเนี่ยนะครับที่สวยอีกอันหนึ่งของทิเบตเขาก็คือของเนปาลของฝ่ายวัชรยานก็คือว่ามีธงทิวหลากสีสันแล้วก็ดึงจากรอบองค์พระสถูปก็ทำให้งามมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าพลาดทั้งพุทธนาถหรือโบสถ์นาถแล้วก็สยามภูวนาถอีกวัดหนึ่งถ้าอยากจะไปแล้วให้ได้สัมผัสเนี่ยมีวัดโคปาลแล้วก็มีวัดทิเบตอีกหลายวัดทุกท่านคงทราบว่าที่เนปาลเนี่ยนะครับว่ากันว่าหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอินเดียที่ชาวพุทธเนี่ยอยู่ลำบากมากชาวพุทธทั้งหลายรวมทั้งศักยวงศ์เนี่ยก็อพยพขึ้นเหนือมาพ้นเขตอินเดียก็มาเข้าสู่ตรงไหล่เขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยแล้วที่กาดมันดูวันเล่เนี่ยนะก็เป็นหุบเขาใหญ่หลายฝ่ายบอกว่าพระสงฆ์จำนวนหนึ่งก็อพยพมาอยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งสากยวงศ์จำนวนหนึ่งว่ากันว่าในเนปาลทุกวันนี้ก็มีเรียกว่าทายาทของสายสกุลสากยะของพระพุทธองค์เนี่ยยังคงอยู่อย่างทุกท่านคงรู้จักนะท่านอาจารย์อนิลมานที่วัดบวรเนี่ยนะครับทุกวันนี้เป็นพระธรรมสักยะบัณฑิตเนี่ยนะครับท่านก็เป็นคนเนปาลนะครับแล้วท่านอยู่ในสายสกุลสักยะเช่นกันเพราะฉะนั้นการไปที่เนปาลที่กาฏมันดูเนี่ยการไปถึงวัดนี้หรือวัดอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีความหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอีกหลายวัดนะครับที่จะมีชาวเนปาลที่ถือวัชรยานรวมทั้งชาวทิเบต ที่อพยพมาจากจีนนะครับแล้วมาตั้งฐานอยู่ที่นี่หลายวัดเนี่ยจะมีคนมาบูชามาทำอัสดางคประดิษฐ์รอบพระสถูปพระวิหารเต็มไปหมดพอเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะแตกต่างจากประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเขาศรัทธามากเลยเราไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่เราส่วนใหญ่เนี่ยไปแล้วก็ถ่ายรูปหรือไม่ก็กราบทีนึงแล้วเราก็จบแต่ของเขาเนี่ยเขาจะเดินวนกันเราจะเห็นมีคนวนกันเป็นกระแสไม่จบแล้วก็มีล้อมนให้วนมีทั้งเบญจางคประดิษฐ์มีทั้งอัสดางคประดิษฐ์เต็มไปหมดเลยแต่ยังไงก็ตามเราอย่าไปเข้าใจนะครับว่าเนปาลทุกวันนี้คือเป็นดินแดนพุทธจริงๆแล้วเนี่ยเนปาลเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูแล้ววัดสำคัญทางฮินดูที่กาฐมันดุเนี่ยก็มีหลายวัดผมไปทั้งสองครั้งผมก็ไม่พลาดอีกวัดนึงซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนเนปาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับก็คือชื่อวัดเนี่ยก็ชัดเจนนะชื่อว่าวัดวสุปตินาถปสุปตินาถเนี่ยว่ากันว่าก็เป็นปางหนึ่งของพระศิวะปสุปตินาถคือเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ปสุสัตว์ผมแปลเล่นๆนะปสุปตินาถคือเป็นเทพที่เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์วัดนี้เนี่ยต้องนั่งรถออกไปนะครับที่ผมพูดมาตะกี้นี้อยู่ในรัศมีที่นั่งรถใกล้ๆแต่วัดปสุปตินาถเนี่ยเป็นอยู่ห่างออกไปอยู่ริมแม่น้ำพักมาติแล้วก็พอไปถึงนะครับจะให้อารมณ์อีกอย่างนึงเหมือนกับวัดที่อยู่ในดงป่านะเป็นอรัญญวาสีมีต้นไม้พอเดินเข้าไปก็จะเห็นวิหารสำคัญที่เป็นหลังคาเป็นสำริดนะมีสีทองหน่อยๆวิหารนั้นนะเขาไม่ได้ให้เข้าเฉพาะคนฮินดูเท่านั้นเพราะเป็นที่อยู่ของพระศิวะเป็นที่สถิตของเทพใหญ่มหาเทพคือศิวะแต่บริเวณโดยรอบเนี่ยเขาให้เดินดูได้และชมได้แล้วที่สำหรับผมนะจุดสำคัญ2จุดที่ผมรู้สึกว่าอันนี้นี่เองนะครับเป็นร่องรอยของผู้คนในเขตชมพูทวีปแล้วกันเนปาลก็เป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปแต่ก่อนที่แสวงหาคำตอบว่าด้วยชีวิตและจิตใจเพราะพอเดินไปเนี่ยเราเจอฤาษีชีไพรเต็มไปหมดเลยครับฤาษีชีไพรจะนุ่งไม่ถึงกับนุ่งลมห่มฟ้านะครับก็จะนุ่งผ้าเล็กพันกันสารพัดแบบนะครับผ้าก็ไม่ได้งดงามอะไรมีถือไม้เท้าแล้วผมหนวดรุงรังแล้วก็มีเครื่องภาวนาก็คือสายสร้อยลูกปัดถือกันอยู่นะครับบางคนก็ส่วนใหญ่เนี่ยท่านมาบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่บางส่วนก็อาจจะมาชวนเราถ่ายรูปแล้วขอค่าถ่ายรูปบ้างหรือบางท่านก็มีแบบแปลกๆเหมือนกันนะเวลาเราไปตามวัดตามไร่พระไทยเราก็มีแปลกเยอะนะครับอันนี้เราก็เจอนักบวชแต่สำหรับผมเนี่ยเคยอ่านหนังสือสมัยพุทธกาลมีคนออกป่าไปแสวงหาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์ทรงออกบวชก็ไปเป็นโยคีอย่างนี้แหละโอ้ยังมีอยู่ด้วยนี่ครั้งแรกที่ไปเห็นนะโอ้ยังมีนะครับซึ่งเราไม่คิดว่ายังเหลืออยู่ในโลกปัจจุบันแต่ปรากฏไปถึงที่นี่ยังมีแล้วจริงๆเนี่ยนะครับเขาสร้างเป็นไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรไม่ใช่อาสมจะเรียกว่าสถูปก็ไม่ได้เขาสร้างเป็นคล้ายๆวิมานหรือหอถวยเทพหรืออะไรหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวางเป็นตามเทเรสริมแม่น้ำขึ้นไปเป็นชั้นแล้วมีทางเดินกลางจริงๆแล้วก็เหมือนเราไปเดินในสุสานคริสต์นะหรือไปตามสุสานของญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นเป็นเงี้ยแล้วบรรยากาศมันร่มรื่นเงียบแล้วก็ยิ่งถ้าไปตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับมีหมอกควันหรือไม่ก็มีการจุดไฟแล้วก็ควันก็ออกมารับแดดมันสวยจริงๆนะครับนี่ก็ที่วัดปสุปตินาถแต่ที่สำคัญกว่านั้นพอเดินไปผมก็เดินไปจนถึงริมแม่น้ำเนาะที่ชานแม่น้ำเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีลานกว้างเขาใช้เป็นที่เผาศพทุกท่านคงทราบนะครับคนฮินดูเนี่ยถ้าหากว่าไปพาราณสีเขาจะต้องเอาศพเนี่ยไปเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำพาราณสีแล้วก็เอาขี้เถ้าทั้งหลายลอยแม่น้ำพาราณสีไปที่นี่เนื่องจากในปานอยู่ไกลเขาก็ใช้แม่น้ำพักมาติเนี่ยแหละครับเป็นเสมือนกับแม่น้ำคงคานะครับแล้วก็มาเผากันที่นี่ตอนผมไปครั้งแรกตื่นเต้นมากครับโอ้เราได้เห็นการเผาอยู่
อยู่ที่ริมแม่น้ำอ๋อเขาจัดการกันอย่างนี้เองได้ทำเรียกว่าไปได้ทำมรณสติได้ทำอสุภกรรมฐานส่วนร่างเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเขาห่มเขาห่อผ้าแล้วก็วางบนกองฟอนนะครับอันนี้ที่ได้ไปเห็นวัดปสุปตินาคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวัดฮินดูที่สำคัญในกาฏมันดุเนี่ยนะครับก็มีอีก2วัดสำคัญวัดหนึ่งก็คือชื่อว่าวัดทักษิณกาลีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดพุทธนิลคันธะผมเนี่ยไปทั้ง2วัดแต่วัดที่คิดว่ามีความหมายมากแล้วก็ติดท็อปนะของสถานที่ไปเที่ยวเพราะว่าผมก็สงสัยนะพอไปถึงนะครับโอ้ทำไมเป็นรูปพระวิษณุนะพระวิษณุนอนหงายนะครับอยู่ในสระในบ่อแล้วกันพระวิษณุนอนหงายอยู่ในอ่างแต่พอไปดูจริงอ๋อนี่เป็นฉากบรรทมศิลป์นะฉากนารายณ์บรรทมศิลป์แต่นารายณ์ที่นอนหงายแล้วก็เขาทาปากแดงนะครับมีการบูชายัญด้วยอยู่ที่นี่แล้วเขาเรียกว่าพุทธนิลคันธิผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรเขาบอกเนี่ยเขาบูชาพระวิษณุแต่ผมเนี่ยโยงกันเองอ๋อพระวิษณุเนี่ยในนารายณ์สิบปางเนี่ยนะครับทางฝ่ายฮินดูเนี่ยทุกท่านคงนึกออกนะมีการปรับปรุงกันทั้งพุทธและฮินดูแหละฮินดูหลังจากทางคนแห่ไปนับถือพุทธกันมากเนี่ยฮินดูก็พยายามฟื้นฟูใหม่แล้วฮินดูก็ประกาศว่าจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์คือพระวิษณุนะครับเรียกว่าพุทธาวตารเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปพระวิษณุในความหมายของคนฮินดูก็คือเป็นพุทธาวตารของพระวิษณุนั่นเองที่นี่ก็น่าสนใจทำให้เราเห็นเข้าใจความหลากหลายความปรับเปลี่ยนเพื่อการนับถือการศรัทธาของผู้คนโอ้ยกาฏมันดูยังไม่จบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยในนครกาฏมันดูเนี่ยครับตามที่ผมเรียนแล้วนะครับมีย่านที่พักมีย่านช้อปปิ้งมีย่านเที่ยวที่ทำเมลแต่เราไปหยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้มันมีอีก2นครซึ่งอยู่ติดกันเลยครับกาฏมันดูและประชิดกันเลยนะครับเมืองนึงเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยมันต้องเขาจะชวนกันไปว่าคุณไปปาทานมาหรือยังปาทานแล้วอีกคนบอกว่าแล้วอย่าลืมนะไปพักตะปูด้วยนะนะปาทานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของกาฏมันดุนะปาทานหรือลลิตปุระแล้วก็เลยไปทางตะวันออกหน่อยเนี่ยก็คือเมืองพักติปุระก็คือเมืองปุระก็คือปุระคือปุรีใช่ไหมคือบุรีนะครับก็มีอีก2เมืองครั้งแรกเนี่ยผมไปเที่ยวทั้ง2แห่งแบบผ่านๆแต่ครั้งที่2โอ้2ที่นี้มันสำคัญมากแล้วเขาก็มีการปรับวัดปรับวังนะให้เป็นที่พักด้วยมีที่พักด้วยตายแล้วเราเดินเที่ยวเอ้าห้องชั้นล่างเป็นห้องพักแรมได้นะครับดังนั้นในการไปครั้งที่2นะฮะผมเลยไปนอนมันใจกลางพักตะปูเลยครับรวมทั้งที่ปาทานและลิปุระด้วยทั้ง2แห่งนี้มีอะไรให้เที่ยวให้ชมมากมายเหลือเวลาอีก5นาทีผมจะพาไปแบบด่วนๆนะครับทั้ง2แห่งนี้มีเซ็นทรัลสแควร์คือเดอร์บ้าสแควร์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะมีมณฑปมีวิหารนะครับทั้งสร้างด้วยหินสร้างด้วยไม้นะครับเป็นชั้นๆสลับซับซ้อนแล้วก็เรียกว่าถ่ายรูปกันไม่เบื่อแล้วก็มีงานไม้แกะสลักทั้งบานประตูนะครับทั้งคันถวยทั้งประดับประดาต่างๆมากมายที่ปาทานเนี่ยนะมีวิหารทองเรียกว่าฮิรันวันนะมหาวิหารมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีพระราชวังพิพิธภัณฑ์เนี่ยโอ้จะแสดงไว้สวยมากต้องไม่พลาดนะครับเฉพาะบานประตูของพิพิธภัณฑ์แห่งลลิตปุระหรือปาทานมิวเซียมเนี่ยสวยมากเป็นงานประตูไม้แล้วแกะสลักโลหะประดับมีกฤษณมณฑปมีกุมเพศวรามีรุทธวันนะมหาวิหารมีวัดพิมเสนโอ้โหเป็นไม้สวยมากอยู่ที่ในเดอร์บราสแควร์และยังมีวิศวนาถมณฑปก็คือเป็นที่อยู่ของพระวิษณุนะครับของพระอิศวรนะครับมีพระคเนศมณฑปด้วยทั้งหมดนี้นะครับคือที่ปาทานจริงๆแล้วถามว่าไปปาทานแล้วอยู่เท่าไหร่ต้องอยู่ทั้งวันแล้วข้ามคืนด้วยเพราะว่าหลายๆวิหารหลายๆมณฑปนะครับที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นที่พักด้วยแล้วบางแห่งเนี่ยชั้นบนเนี่ยเปิดเป็นที่กินอาหารเพราะฉะนั้นอย่าไปเดินอยู่แต่ข้างล่างต้องหาจังหวะขึ้นไปกินกาแฟก็ได้แล้วก็ไปชื่นชมไปนั่งอยู่นะครับที่พังเพราะแผ่นดินไหวเขาก็ซ่อมกลับมา
ไม่น้อยแล้วส่วนที่พักตะปูเนี่ยพักตะปูเนี่ยเล็กกว่าประธานแต่น่ารักกว่าแล้วก็หลายๆมณฑปหลายๆวิหารเนี่ยดูสูงและใหญ่มากนะครับผมเนี่ยไปนอนทั้งที่ประธานแล้วก็ที่ทั้งพักตะปูด้วยนะครับอยากนอนเยอะความจริงอยู่ใกล้ๆกันน่ะอยากนอนให้มันครบทุกที่ได้ชื่อว่ามานอนแล้วทั้งกาดมันดุมานอนแล้วในประธานมานอนแล้วในพักตะปูนะที่พักตะปูเนี่ยก็มีเซ็นทรัลสแควร์หรือที่เรียกว่าเดอะบาร์สแควร์แต่ที่พักตะปูเนี่ยมีพอตเตอรี่สแควร์นี่สำคัญมากนะครับท่านต้องแวะไปเดี๋ยวใครชอบเครื่องปั้นดินเผานะครับพอไปถึงจะเห็นลานเครื่องปั้นที่ชาวบ้านเขาก็ปั้นก็แต่ละบ้านเขาปั้นก็มาตากแดดมาพึ่งให้แห้งเอาไปเผาแล้วมาวางแล้วขายโอ้โหเป็นลานกว้างมากๆทำให้เห็นว่าโอ้ชีวิตแต่ก่อนเนี่ยเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มีนาตยาโปลาวิหารผมเนี่ยดูเหมือนจะไปนอนแล้วไปกินที่นี่แล้วมีจังกูนารยันจังกูนารยันอันนี้ใหญ่มากที่สำคัญเนาะเดินไปเดินมาเนี่ยไอ้ผมเนี่ยศึกษาเรื่องผ้าพระบทของทิเบตไว้เยอะเขามีแม้กระทั่งเรียกว่าเป็นมิวเซียมและเวิร์กช็อปในวาดภาพผ้าพระบทเนี่ยโดยเฉพาะวาดภาพที่เรียกว่าการละจักรที่ถือว่าเป็นภาพสำคัญมากๆเป็นหัวใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตอนที่ไปครั้งแรกนะเห็นคนเขานั่งวาดอยู่ในมณฑปวัดหนึ่งของประธานผมเนี่ยอดไม่ได้ครับเข้าไปขอซื้ออันที่เขาวาดเสร็จนั่นแหละทุกวันนี้ยังเอามาไว้เหนือหัวเลยครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่เอาไปทำภาพการละจักรที่สวนโมกกรุงเทพทั้งหมดนี้นะคือสิ่งที่ไปเห็นไปเที่ยวไปสัมผัสมาแล้วก็อยากจะชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยแวะไปผ่านไปส่วนจะไปนอนกับพระพุทธเจ้าแบบที่ผมไปนอนที่โรงแรมชื่อว่าบุดดาแต่หน้าวันนี้จะยังอยู่ไหมจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่นี้ก็เหลือพอแล้วครับไปที่กาดมันดุนะครับแล้วก็ไปที่ลลิตปุระปาทานแล้วก็ไปที่พักตะปูแล้วก็ไปซึมซับอีกอันหนึ่งนะที่สนุกมากก็คือว่าที่นี่เนี่ยชีวิตเขามีชีวิตมีชีวาเวลาเข้าไปในวัดในวิหารก็จะเห็นสารพัดงานแต่ที่สำคัญคือเขามีการแห่พระไปมาด้วยเราก็ไปดูผมเนี่ยไปถูกลักขโมยกระเป๋าตังค์นะครับที่ประธานไปกระเป๋าตังค์ก็เสียตังค์ไปจำนวนหนึ่งแต่หลักฐานสำคัญอื่นไม่เสียหายก็ยกให้เขาไปเพราะนั้นเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ระมัดระวังด้วยส่วนของซื้อเป็นที่ระลึกเนี่ยกลุ่มผ้าก็เยอะมากกลุ่มเครื่องไม้ก็มีเยอะแต่ที่สำคัญก็คือมีรูปประติมากรรมที่ทำด้วยทองแดงแล้วก็ทาทองแบบเนปาลและทิเบตที่สำคัญมากใครอยากได้รูปอะไรก็ไปหากันที่นั่นผมเองเนี่ยได้รูปสิทธัตถะตอนบำเพ็ญเพียรกลับมารูปหนึ่งผมรู้สึกว่าเป็นภาพที่มีความหมายเอามาคู่กันภาพทั้งกาตอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทได้สองอย่างเนี่ยมันเป็นที่ระลึกว่าการที่ตรัสรู้เนี่ยต้องใช้ความเพียรสิ่งที่ตรัสรู้นั้นมีความหมายสูงมากเลยแค่นี้ก็ได้เรื่องกลับมาจากการไปนอนกับพระพุทธเจ้าที่กาดมันดุเพียงพอครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา